สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิป Pick a Card นะคะกับหัวข้อช่วงนี้เขาหมกมุ่นเรื่องอะไรนะคะมาดูกันซิว่าตอนนี้เนี่ยอะไรเป็น Priority ของเขาเป็นเรื่องหลักๆเมนหลักที่เขากำลังหมกมุ่นกำลังให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าชีวิตคนเราเนาะมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักอย่างเดียวใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งงานเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องชีวิตส่วนตัวปัญหาต่างๆนู่นนี่นั่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเรามาดูกันสิว่าวันนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังหมกมุ่นในเรื่องอะไรอยู่นะบางคนบอกว่าจะหมกมุ่นเรื่องอะไรได้เห็นแต่หมกมุ่นเรื่องเกมเล่นเกมทั้งวันอะไรแบบนี้อ่ะมาดูกันนะก็วันนี้นะคะมีสัญลักษณ์มาให้เลือกเป็นกองที่หนึ่งนะคะเป็นผีเสื้อเหมือนผีเสื้อไหมผีเสื้อนะคะกองที่สองเป็นดาวกองที่สามมินนี่เมาส์นะคะตอนนี้เป็นมินนี่เมาส์ไม่ใช่มิกกี้เมาส์เพราะว่ามีโบเป็นผู้หญิงนะเป็นมินนี่เมาส์นะคะอ่านเลือกได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ไปฟังคำทำนายได้เลยนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกับกองที่1กันเลยผีเสื้อนะคะกองที่1ดูซิว่าคนที่คุณถามถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยตอนนี้เขาช่วงนี้เขากำลังหมกมุ่นเรื่องอะไรอยู่ Eight of Swords DeathTemperance โอ้เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเขาอะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเนาะ Four of Cups ไหนดูซิกำลังหมกมุ่นเรื่องอะไรอยู่ Five of WandsTwo of Swords เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้เต็มใจจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เหมือนเขามีความลังเล Nine of Swords มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาอ่ะเครียดมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะเพราะว่าแวบแรกที่มันนึกขึ้นมาในสมองอ่ะมันคือเรื่องงานเหมือนกับว่าเขากำลังจะต้องมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานย้ายสาขาหรือย้ายที่ทำงานอะไรแบบนี้อาจจะเป็นคำสั่งมาจากหัวหน้าเป็นคำสั่งมาจากเบื้องบนสั่งให้เขาย้ายซึ่งตัวเขาเองไม่ได้อยากย้ายหรือสั่งให้เปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้เขาอะมีความกังวลเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบบที่จะทำสิ่งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องการที่จะโยกย้ายบางคนมีการโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วยนะคะเป็นไปได้ทั้งย้ายงานแล้วก็หรืออาจจะย้ายบ้านหรือมันก็มีความเกี่ยวข้องกันตรงที่เมื่อย้ายงานแล้วก็ต้องย้ายบ้านไปด้วยเพราะว่าย้ายงานครั้งนี้คือเหมือนแบบไปอยู่ที่อื่นที่ไกลๆก็ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบไม่อยากไปอ่ะไม่อยากทำไม่อยากย้ายไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยเขาอยากอยู่เหมือนเดิมเขาต้องการที่เดิมตำแหน่งเดิม
เหมือนเขาจะแบบว่าเนี่ยเขาก็ลังเลอ่ะเขาก็ลังเลใจอ่ะเขาไม่ได้โอเคเต็มร้อยขอดูเพิ่มสิเดอะซันไนออฟคัพSeven of Wands เอาจริงๆแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อ่ะมันจะทำให้เขาได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเขาจะประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จในอนาคตหรือว่ามีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้อ่ะตัวเขาเองอ่ะด้วยความที่เขาไม่รู้ไงว่าในอนาคตอ่ะเขาต้องไปเจออะไรบ้างมันเหมือนเป็นความกลัวที่เขาสร้างขึ้นมาจินตนาการไปก่อนประมาณนั้นอ่ะเหมือนกลัวว่าแบบเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยมีความกลัวเขากลัวว่าเขาจะไปเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรต่างๆข้างหน้าแต่จริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนะมันเหมือนกับว่ามันจะไปได้ดีกว่าเดิมมันจะไปได้ดีกว่าเดิมมากๆเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เขากำลังแบบว่าหมกมุ่นกำลังแบบเป็นเรื่องหลักๆที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้อ่ะกำลังเครียดเรื่องนี้ว่าอย่างนั้นเถอะเครียดเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตัวเขาเองกลัวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาคิดลบไว้ก่อนเขาคิดในแง่ร้ายไว้ก่อนเขาก็เลยแบบกลัวแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะเปลี่ยนแล้วมันก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำgratitude racingturn away พวกอ่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งเนี้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันดีสำหรับตัวเขาจริงๆนะเห็นไหม blessing ก็ออกมา gratitude ออกมานะคะแต่ว่าตัวเขาอ่ะมีความกังวลน่ะแบบจะไปไม่ไปอยู่อย่างนั้นน่ะเขากังวลเขากลัวเขาอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะขี้ระแวงขี้กังวลขี้กลัวนะคะทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะแบบมันอาจจะโรยด้วยกลีบกุหลาบก็ได้แต่เขากลับคิดว่าทางข้างหน้ามันจะต้องขรุขระเป็นทางลูกรังอะไรแบบเนี้ย เขาก็แบบไม่อยากไปคืออยู่ตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวของเขาอะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาเป็นแบบนี้เป็นอย่างในปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันก็โอเคอยู่แล้วอะเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วย้ายไปแล้วหรือเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมามันจะเป็นยังไงเขากลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะ กำลังหมกมุ่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่อุ๊ยคุณเห็นอะไรไหม12กับ21เป็นเลขที่แบบกลับกันน่ะ1 2 2 1คือมันเหมือนเป็นผู้อ่านกำลังจะพูดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อ่ะมันถูกขีดเส้นเอาไว้แล้วมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วมันถูกวางแผนเอาไว้ดิบดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นโชคชะตาของเขามันเป็นเส้นทางที่ถูกวางเอาไว้ที่เขาจะต้องเดินไปทางนี้แล้วมันก็ถึงเวลานั้นแล้วด้วยถึงเขาจะกังวลยังไงในสุดท้ายแล้วผู้อ่านก็รู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเขานะคะซึ่งจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกองที่1 นี่คือเรื่องที่เขาหมกมุ่นอยู่อาจจะไม่มีเรื่องของความรักเข้ามาหรือยังไง
คุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่ไม่คิดถึงฉันเลยหรอไม่ได้หมกมุ่นเรื่องฉันเลยหรอคือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องคุณไม่ได้คิดถึงคุณเลยอะไรแบบนี้นะคือเขาก็คงจะมีหลายเรื่องที่คิดแต่อันเนี้ยเราจะมาเจาะในเรื่องที่เขาหมกมุ่นที่สุดในเรื่องที่เขาบอกว่าคิดเยอะที่สุดหรือว่าเป็นแบบเป็น priority ของเขาอะเป็นเรื่องหลักๆของเขาที่อยู่ในหัวสมองเขาช่วงนี้ตอนนี้ที่เขากำลังเครียดกำลังแบบให้เป็นอันดับหนึ่งให้เป็นอันดับหนึ่งนี้ดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกล่องที่สองเลยนะคือจะต้องพูดให้เข้าใจไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาฟังแล้วแบบเอ๊ะนี่ไม่คิดถึงฉันเลยหรอไม่มีฉันอยู่ในหัวเลยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต่อไปกองที่สองนะคะดวงดาวมาดูกันสิว่าช่วงนี้เขาหมกมุ่นเรื่องอะไรนะคะกองที่สองคนที่คุณถามถึงอยู่หมกมุ่นเรื่องอะไรเอ่ย Nine of CupsTemperance, Nine of Wands, Five of Pentacles, Ten of Pentacles.Eight of Swords The Devil Ten of Wands ทั้งแบบ9ไม้10ไม้โอเคตอนนี้นะคือจริงๆคนเนี้ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาก็คิดหลายเรื่องแหละแต่เรื่องใหญ่ที่สุดของเขาตอนนี้ที่เขากำลังหมกมุ่นมากๆด้วยไพ่เดวิลก็ขึ้นก็คือในเรื่องของงานและเงินคือเขาอ่ะผู้อ่านรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเขานะกำลังมีปัญหาในเรื่องของการเงินฝืดเคืองค่อนข้างที่จะแบบลำบากเลยทีเดียวแล้วก็การงานก็เหมือนจะแบบเหนื่อยหนักแล้วก็อุปสรรคเยอะปัญหาเยอะคือเขาเหนื่อยกับการงานแต่เขาก็หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาหยุดแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนเขากำลังแบบตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือสิ่งที่เขาปรารถนาก็คือการได้อยู่แบบสุขสบายมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะแต่ที่เขาเป็นณปัจจุบันนี้ในตอนนี้อ่ะมันคือ5เหรียญมันคือ9ไม้เท้า10ไม้เท้า8ไม้เท้าเอ้ย8ดาบนะคะแล้วมันคืออะไรมันก็คือสถานการณ์ของเขาตอนนี้การงานการเงินค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็การงานเหนื่อยการเงินฝืดเคืองเขาทำงานหนักแต่เหมือนได้ไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยของเขาอ่ะเขาอาจจะแบบว่าพยายามทำงานเพิ่มหางานเพิ่มก็ได้นะคนเนี้ยเหมือนพยายามหางานเพิ่มหาแบบรายได้พิเศษอย่างอื่นเพราะมันเหมือนกับว่ารายได้หลักมันไม่พอใช้แล้วอะหรือมันไม่เพียงพอกับความต้องการของเขาอาจจะมีเป้าหมายว่าเขาต้องการเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เพื่อเอาไปทำอะไรอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบว่าจะเอาไปซื้อรถบางคนจะไปซื้อบ้านสร้างบ้านอยากซื้อบ้านอยากมีบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนมีความจำเป็นเช่นแบบอาจจะต้องเอาไปใช้หนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันเหมือนกับว่า
มันไม่พอจากที่เคยพอจากที่สมมุติว่าได้เงินมาเท่านี้สมมุติได้เงินมา 30,000 อ่ะเงินเดือน 30,000 มันเคยใช้ปกติมันเคยพอแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนกับว่ารายจ่ายเขามีเยอะขึ้นที่เคยพอมันก็ไม่พอเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเขาจะต้องทำงานเพิ่มเขาจะต้องหาเพิ่มแต่เขาก็เหมือนแบบยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรยังไงได้บ้างอ่ะแต่คือตอนเนี้ยไอ้งานที่ทำอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเงินเดือนเขาได้เป็นแบบเขาอาจจะทำธุรกิจหรือว่าค้าขายอะไรแบบเนี้ยซึ่งอาจจะขายได้ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยรายได้น้อยลงมันก็เลยแบบมีความฝืดเคืองในเรื่องของการเงินเขาก็พยายามคิดที่จะขยับขยายเขาทำงานหนักมากเลยนะคะเขาหมกมุ่นมากๆเพราะอะไรเพราะเขาต้องการ10 เหรียญอะเพราะเขาต้องการจะเป็นแบบนี้เพราะเขาต้องการที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตต้องการมีความสุขสมบูรณ์ต้องการที่จะอยู่แบบสบายแบบเนี้ยBlessing Gentleness Waiting โอเคในอนาคตอ่ะเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้เพราะดูเหมือนกับว่าเขาเป็นคนขยันนะอย่างน้อยเขาก็พยายามสู้เขามีความพยายาม9 ไม้ 10 ไม้นะคะเขาพยายามฮึดสู้พยายามที่จะหาลู่ทางคือไม่ได้ยอมแพ้ถึงจะมีปัญหาถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เขาแบบก็ไม่หยุดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตซึ่งมันอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงนี้ช่วงเวลานี้ช่วงนี้เขาอาจจะยังต้องเหนื่อยไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าในอนาคตอะความพยายามของเขาความเหน็ดเหนื่อยที่เขาแบบว่าทุ่มเทไปเนี่ยมันจะส่งผลกับเขา blessing มานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้เขาจะต้องได้สิ่งตอบแทนที่ดีสมน้ำสมเนื้อกับที่เขาแบบทุ่มเทWoman holding a coin นี่ไงในอนาคตเขาจะสุขสมหวังเขาจะสมหวังดังปรารถนาสมกับที่เขาพยายามสมกับที่เขาทุ่มเทมุมานะเขาอยากจะได้เงินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเขาได้แน่เขาอยากจะมีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยแอคชั่นเนี่ยแต่ว่าเงินทุกอย่างที่ได้มานะมันจะมาจากการกระทำของเขาคือเขาทำมากเขายิ่งได้มากบางคนอาจจะบอกว่าก็แน่สิทำมากก็ต้องได้มากอยู่แล้วมันก็ใช่ไงแต่ว่าคือบางคนจะบอกว่ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าหวังแบบลาภลอยหรือหวังแบบคนมาอุปถัมภ์อะไรแบบนี้ด้วยไงหวานก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับคนนี้นะคนที่คุณถามถึงอยู่นะถ้าเขาจะได้มาเงินของเขาอ่ะมันจะเป็นจากการกระทำของเขาเท่านั้นเขาไม่ค่อยจะมีโชคลาภการเสี่ยงดวงหรือว่าลาภลอยหรือว่าแบบคนอุปถัมภ์อะไรแบบนี้หรอกทุกอย่างได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเขาต้องเหนื่อยเขาถึงจะได้มานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่เขาหมกมุ่นมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขานะคะโอเคไปต่อกับกองที่3กันเลย ทำไมวันนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่คน คิดเรื่องนี้อ่ะดูแบบไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรือว่าในชั่วโมงนี้
ช่วงนี้มันต้องแบบเอาปากท้องไว้ก่อนหรือเปล่าอ่ะคนที่เลือกกล่องที่3ดูซิมินนี่เมาส์นะคะมาดูกันสิว่าคนคนนี้ที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขากำลังหมกมุ่นในเรื่องอะไรHi Priestess อย่าบอกนะว่ากำลังหมกมุ่นในเรื่องลี้ลับเรื่องของจิตวิญญาณเดี๋ยวก่อน Nine of Swords อุ๊ยเครียดด้วยอ่ะเครียดด้วย The WorldJudgment เหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่าง Four of Wands เหมือนเขากำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่าง Nine of WandsAce of Wands Six of Swords ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะKnight of Pentacles โอ้โหโอเคชัดละ Two of Cups คือไม่ใช่อะไรที่ขอเปิดไพ่เพิ่มเนี่ยเพราะตอนแรกผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันมีความก้ำกึ่งกำลังลังเลระหว่างเรื่องงานกับเรื่องของความรักคือไพ่มันออกมามันไม่มีไพ่ถ้วยเลยมันมีแต่ไพ่ไม้เท้าซึ่งมันจะออกเป็นไปทางงานแต่ความรู้สึกแรกของผู้อ่านรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความรักเพราะฉะนั้นก็เลยขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดนึงอยากรู้ว่าเขากำลังคิดเรื่องอะไรกันแน่โอเคเข้าใจแล้วอ่ะมีกองนี้แหละกองที่3เนี่ยแหละที่ตอนนี้เรื่องที่หมกมุ่นเรื่องที่เป็น priority ของเขาเป็นเรื่องหลักของเขาเลยก็คือในเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะชัดเจนเขาอยากจะมีความรักที่ชัดเจนมั่นคงอยากมี commitment อยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอยากคบหาแบบจริงจังอยากขอโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์อยากเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วทำไมต้องเครียดแล้วทำไมต้องเครียดเอ่ยคุณสองคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องตอนแรกเลยจำได้ไหมที่ผู้อ่านพูดว่าเหมือนเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ผู้อ่านรู้สึกว่าเขากำลังรอคอยการเดินทางคนที่คุณถามถึงอยู่อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นชาวต่างชาติได้รอคอยการเดินทางมาหารอคอยการเนี่ยรอคอยการเดินทางมาพบกันแล้วก็อยากสารสัมพันธ์อยากจริงจังอยากมั่นคงอยากแบบว่าอยากชัดเจนในความสัมพันธ์กำลังรอโอกาสนั้นอยู่รู้แล้วที่เขาเครียดเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันยังเดินทางมาไม่ได้ Two of Cups ก็ออกมาหมายความว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการคือความรักที่ชัดเจนหนักแน่นและมั่นคงเขาแบบเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเขาเป็นห่วงเป็นใยแล้วเขาก็ห่วงคุณด้วยคืออยากมาหาอยากอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดถึงมีความโหยหานะมันก็เลยเป็นก้าวด่าแบบเนี้ยแบบเครียดอ่ะแบบเมื่อไหร่จะมาได้เมื่อไหร่คือถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่บินได้เมื่อไหร่มาได้เมื่อไหร่เนี่ยก็คือ
มาแล้วนะพร้อมลุยมากเลยนะพร้อมกระโจนมามากเลยเนี่ยอืมเนี่ยนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยผู้อ่านคิดว่าเขาอะในเรื่องของการงานการเงินของเขาก็โอเคอยู่แล้วคือเขาไม่ได้ลำบากไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ต้องแบบว่าไปซีเรียสเรื่องของงานเรื่องของเงินอะไรมากมายเขาก็สามารถที่จะมาโฟกัสในเรื่องของความรักได้เป็นเรื่องที่เขาคิดเยอะที่สุดในตอนนี้คือคิดเยอะคิดมากอยากมาหาอยากเจออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะยังดีก็ดีอยู่อาจจะคุยกันในระดับหนึ่งแล้วคุณอาจจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะรอการเดินทางมาพบเจอกันอะไรแบบนี้หรือบางคนก็เป็นแฟนกันแล้วแต่ว่าด้วยความมันอยู่ห่างไกลกันไงมันก็แบบคุยกันได้เต็มที่ก็แค่วิดีโอคอลแต่มันไม่สามารถสัมผัสมันไม่สามารถที่จะใช้เวลาร่วมกันแบบจริงจริงจังๆได้นึกออกปะแต่ที่เขาต้องการอะคือการแบบได้ใช้เวลาร่วมกันอะการจะพัฒนาความสัมพันธ์มันต้องสามารถแบบแปะเนื้อต้องตัวกันได้อะมันสามารถที่จะสัมผัสกันได้จริงๆอะไรแบบเนี้ยที่เขารู้สึกที่เขาคิดอะนะThe future ผู้อ่านว่าเขาแบบออกแนวแบบนับวันนับคืนรอเลยอ่ะเช่นสมมุติว่าเขาเห็นข่าวบ้านเราอ่ะว่าอีก120วันจะเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านว่าเขาก็นับปฏิทินกากบาทรอเลยอ่ะว่าแบบเมื่อไหร่จะครบ120วันแล้วจะเปิดประเทศอะไรแบบเนี้ยแบบไม่ต้องกักตัวแล้วบินได้ตามสบายอะไรอย่างเงี้ยเขารอแบบอนาคตมากๆเลยอะ abundance อยากมีความสุขร่วมกันฝากรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาด acceptance แล้วก็รอการตอบรับของคุณด้วยคือมาครั้งนี้ผู้อ่านคิดว่าเขาจะมาขอคบกับคุณแบบจริงจังอะถ้าคุณสองคนยังไม่ได้แบบคบกันแบบเป็นแฟนจริงจังถ้าได้เดินทางมาครั้งนี้เขาจะมาขอคุณเป็นแฟนมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากขอแบบออนไลน์เขาไม่อยากแบบว่าแชทคุยหรือว่าโทรคุยแบบขอคบแบบผ่านสื่อออนไลน์อะไม่อยากโทรมาแบบขอคบหรือว่าส่งข้อความมาขอคบแต่อยากที่จะมาหามาอยู่ตรงหน้าแล้วพูดกันด้วยแบบว่าตัวต่อตัวขอคบกันแบบนั้นอะหรือถ้าคุณสองคนเป็นแฟนกันแล้วเขาอาจจะอยากขอคุณแต่งงานก็ได้แต่มันต้องมาเจอกันแบบตัวต่อตัวเขาต้องการที่จะพูดต่อหน้าคุณไม่ได้ต้องการพูดผ่านสายโทรศัพท์หรือว่าผ่าน Wi-Fi อะไรต่างๆ acceptance รอการตอบรับนี่ไงเตรียมตัวเลยนะกองที่3เปิดประเทศเมื่อไหร่เตรียมตัวสละโสดมีความกังวลมากเลยอ่ะทำไมต้องกังวลในขนาดนั้นด้วยอ่ะกลัวคุณเปลี่ยนใจอย่างนี้หรอ Angel of Strength ดูมีความเป็นแบบเป็นคู่กันอยู่นะความแบบstrange คุณกับเขาอะนะมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าคือเขาต้องใช้ความอดทนสูงอดทนรอจังหวะรอเวลาในอนาคตเมื่อไหร่จะได้มาหาเมื่อไหร่จะได้เจอกันเมื่อไหร่ที่จะได้เ
ขอคุณสักทีเมื่อไหร่ที่จะแบบได้พูดคุยกับคุณในเรื่องนี้หรือบางทีถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าคนที่คุณถามถืออยู่เป็นผู้หญิงเขาก็อาจผู้อ่านก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาจะเป็นฝ่ายพูดกับคุณเรื่องของแบบการคบหากันการตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เขาเป็นผู้หญิงก็เถอะเป็นแฟนกันเถอะหรือว่าเราแต่งงานกันไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะก็อาจจะทำนองนี้เขาอาจจะแบบไม่ถึงขั้นกับมาคุกเข่าขอคุณแต่งงานแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายอ่ะก็มีโอกาสที่เขาจะแบบมาขอคุณแต่งงานหรือว่ามาขอเป็นแฟนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะแบบชวนแบบว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณนึงแล้วเรามาคบกันดูดีไหมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราคบกันมานานแล้วเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่งงานกันเลยดีไหมอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะกองที่3โอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะสำหรับกองที่3เรื่องที่เขาหมกมุ่นอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเรื่องความรักของคุณ2คนนั่นแหละนะโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ